สวัสดีครับนี่ผมจะมาพูดถึงความหมายของผู้ตามและภาวะผู้ตามนะครับผู้ตามและภาวะผู้ตามจะหมายถึงผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อมาปฏิบัติให้สำเร็จล่วงตามเป้าหมายนะครับแบบของภาวะผู้ตามได้แบ่งประเภทของผู้ตามโดยใช้เกณฑ์อยู่2มิติดังนี้นะครับมิติแรกคุณลักษณะของผู้ตามระหว่างความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ก็คือการพึ่งพาตนเองและถ้าเป็นแบบไม่อิสระและขาดความคิดสร้างสรรค์นั่นคือพึ่งพาจากผู้อื่นพฤติกรรมของผู้ที่มีความเป็นอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์จะมีลักษณะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มและเสนอวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอส่วนบุคคลที่มีลักษณะพึ่งพาผู้อื่นมักจะขาดความคิดริเริ่มและคอยรับแต่คำสั่งจากผู้นำโดยขาดการไต่ตองครับมิติที่2คุณลักษณะของผู้ตามระหว่างความกระตือรือร้นกับความเชื่อชานะครับและมาพูดถึงคุณลักษณะของผู้ตามที่ดีคุณลักษณะของผู้ตามที่ดี 1. สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดี 2.มีความผูกพันต่อองค์กรและมีต่อวัตถุประสงค์หลักการหรือบุคคลอื่นนอกจากตัวเอง 3. เสริมสร้างศักยภาพและทุ่มเทและความพยายามของตนเองเพื่อบรรลุผลของงาน 4. มีความกล้าหาญซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือในความกล้าหาญจะแบ่งเป็น5หัวข้อย่อยคือความกล้าหาญที่จะแสดงความรับผิดชอบ2. ความกล้าหาญในการช่วยเหลือรับใช้ 3. ความกล้าหาญที่จะท้าทาย 4. ความกล้าหาญในการเข้าร่วมกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ 5. คือความกล้าหาญที่จะลาออกไปจากองค์กรครับขอบคุณครับ